คือหญ้าดอกขาวเออดอกหญ้าสวยจังเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยผัดปลิวไปตามลมใบคล้ายๆใบไผ่เนี่ยอืมแล้วมันเออใช่คล้ายใบไผ่อ๋อเป็นหญ้าดเอกยขอาะวอ่ะมีอยู่ทั่วไปมีประเนโยี่ยชน์หญ้ามอัันนเนี้ยเมื่อก่อนแถวชลบุรีโรงงานแถวชลเขาก็จะเกณฑ์คนงานไปตัดดอกหญ้ามาวางในพวงกุญแจอ๋อนะเปิดขอยมาวางเอาเรซินมาเทคืออันเนี้ยใช้ประดับงานสร้างงานได้เลยใช่ไหมเทพอแห้งอแืล้วมเขาอืก็มจะมาปัดขัดเงาเออผมอาจจะลืมไปแล้วอาจจะเคยเห็นตหัญ้ง้แาต่ดอกเดข็กาวๆครับผมสวยมันสวยแบบธรรมชาติเออใช่มันอย่างกับอะไรนะหลอดไฟที่ทำเป็นก้านนะเนาะถ้ามีต้นอะไรนะใบยาวๆดอกขาวๆแล้วก็ยิ่งสวยหอมชิมปะอืมอันนี้ผมถาม FC ใน TikTok นะชื่อคุณกัลยานะมาช่วยเป็นแอดมินให้ช่องผมนะครับเป็นปีนะเขาชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบฟังเรื่องผีด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณกัลยานี่ตอนนี้คือผมให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลย อันนี้เรื่องจริงนะคำนี้เรื่องจริงนะคือคนอื่นๆผมยังกินไม่เยอะหรอกไม่กี่เจ้าน้ำพริกแมงดาแม่กัลยานะครับผมอร่อยสุดๆอุดหนุนได้นะอุดหนุนได้ทำคลิปไปแล้วหนึ่งตอนคือผมไม่ค่อยได้อยู่กับธรรมชาติไงตั้งแต่เด็กยันโตมาเนี่ยเพิ่งมาอยู่เต็มที่เนี่ย3 ปีเนี่ยที่มาซื้อบ้านอยู่ที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่นะใกล้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนหลายๆสิ่งหลายอย่างอาจจะเคยผ่านตาที่คุณกัลยาบอกว่าไอ้ดอกเนี่ยเอาไปวางประดับและเทเลซินเป็นพวงกุญแจหรือเป็นของใช้เป็นอะไรต่ออะไรเออสวยแล้วมันสวยจริงๆนะสวยจริงๆนี่งามมากเลยแม่เนี่ยพอถ่ายผ่านๆเนี่ยเป็นเม็ดดอกมันนะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคนเมืองซึ่งไม่ค่อยอยู่กับธรรมชาติก็จะอย่างเงี้ยแหละนะถ้ามาช่างสังเกตหรือค่อยๆมองทีละอย่างส่วนคนท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งอาจจะเห็นก็เบื่อตั้งแต่เด็กมันสลับกันนะความรู้สึกหรือบางคนอาจจะไม่เบื่อก็ได้ถ้าชอบถ้ารักธรรมชาตินะครับผมริโชคพามาดูครับที่สวนแม่แตง